วันนี้ก็จะมารีวิวการกรอก C03 นะครับการกรอก C03 นะครับเราก็เข้ามาที่หน้ารวมโครงการนะครับก็คือล็อกอินเข้ามานะครับแล้วก็มาที่รายการโครงการนะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้จากนั้นนะครับเราก็จะเพิ่ม C03 โดยการคลิกที่ดูข้อมูลนะครับพอคลิกดูข้อมูลเสร็จนะครับคลิกตรงนี้ต่อเลยนะครับ403นะครับสำหรับข้อมูลที่เราเห็นมันมีเหมือนกับคนกรอกไว้แล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าข้อมูลส่วนไหนนะครับที่เขาสามารถดึงมาจาก C01 C02 ได้เนี่ยระบบก็จะทำการดึงเอาไว้แล้วนะครับก็ให้เราทำการเลือกนะครับในส่วนที่มันยังว่างอยู่นะครับอย่างเช่นตัวรายชื่อผลิตภัณฑ์นะครับส่วนตรงพื้นที่ตรงนี้เขาก็ล็อกไว้แล้วนะครับตามระบบนะครับประเภทของผลิตภัณฑ์ตรงนี้เขาก็ดึงมาจาก C01 และ C02 นะครับจากนั้นเราก็คลิกถัดไปนะครับตรงการสร้างรายได้ตรงนี้นะครับเราก็เลือกไว้เลยนะครับเลือกให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับว่าผลิตภัณฑ์นี้เคยสร้างรายได้หรือยังนะครับถ้าเป็นการต่อยอดก็จะมีรายได้เดิมนะครับแต่ถ้าหากไม่มีการต่อยอดอย่างเช่นเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเราก็จะเลือกไม่มีรายได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับถ้าหากผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเลือกโซเชียลมีเดียได้เลยนะครับแต่ในบางกรณีนะครับที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยยังไม่เคยมีการจำหน่ายทางออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องใช้อีกวิธีนึงนะครับนั่นก็คือเราจะใช้การเลือกที่อื่นๆนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์ช่องทางการจำหน่ายที่มีในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นถ้ามีช่องทางออฟไลน์ตรงไหนเราก็จะพิมพ์ลงไปในช่องอื่นๆนะครับเลือกอื่นๆนะครับแล้วก็พิมพ์เป็นผ่านหน้าร้านนะครับการติดต่อโดยตรงอย่างนี้นะครับก็ได้แล้วก็คลิกถัดไปนะครับจากนั้นนะครับส่วนที่8นะครับเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าตรงนี้เนี่ยเริ่มเป็นข้อมูลที่เราต้องกรอกเพิ่มแล้วนะครับก็คือไม่ใช่ข้อมูลที่ดึงมาแล้วนะครับทีนี้เป้าหมายในการพัฒนาสินค้านะครับเขาบอกว่าเลือกได้มากกว่า1ข้อนะครับนี่นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลือกทีละอันนะครับและเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับที่ต้องนำมาใช้นะครับอย่างอันนี้เป็นเรื่องผ้านะครับก็จะเอามาใส่ก็คือมีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาตินะครับแล้วก็การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เขาบอกให้ใช้3ข้อนะครับก็ใส่ไปครบ3แล้วเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการพัฒนาสินค้านะครับนี่ผมก็ใส่ไปย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาติและตัวจับสีที่เหมาะสมออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนคำนวณต้นทุนและราคาขายที่เหมาะสมและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในช่องทางออนไลน์นะครับประมาณนี้นะครับเขาให้ใส่สั้นๆนะครับแค่ไม่เกิน250ตัวอักษรนะครับไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับนี่ท่านใช้ระยะเวลาในการพัฒนาสินค้าและบริการให้แล้วเสร็จในกี่เดือนนะครับก็ใส่ไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับก็คือตาม
ตามระยะโครงการนะครับที่ในส่วนถัดมานะครับก็คือตัวงบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนานะครับเราก็เอางบโครงการนะครับ 135,000 นะครับแล้วก็หารด้วย2นะครับตรงงบประมาณตรงนี้นะครับก็เอางบ 135,000 นะครับหาร2ก็จะได้ 65,250 นะครับแล้วก็ส่วนถัดไปนะครับจากนั้นก็วิเคราะห์ความพร้อมของสินค้าและบริการในด้านต่างๆนะครับด้านวัตถุดิบเนี่ยเนื่องจากว่าในกลุ่มเนี่ยมีผ้าไหมอยู่แล้วนะครับมีเส้นไหมที่ชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกแล้วก็จัดการผลิตขึ้นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นพร้อมนะครับส่วนด้านกระบวนการผลิตนะครับตรงนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะยังไม่พร้อมเนาะเพราะว่าเราจะต้องไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมให้ด้วยนะครับก็เลยใส่เป็นไม่พร้อมนะครับมาตรฐานสินค้าปัจจุบันยังไม่พร้อมนะครับรูปแบบผลิตภัณฑ์ก็ยังไม่พร้อมเพราะว่ารอถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการก็ยังไม่พร้อมนะครับด้านการส่งขนส่งด้านการกระจายนะครับตรงนี้ไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการกระจายสินค้าจริงจังนะครับหรือว่าจะคิดเป็นพร้อมก็ได้นะครับบรรจุภัณฑ์ไม่พร้อมเพราะว่าอยากได้เพิ่มนะครับแล้วก็ด้านการจัดการตลาดไม่พร้อมนะครับด้านการขายที่ไม่ใช่ออนไลน์เนี่ยพร้อมเพราะมีการขายอยู่แล้วนะครับด้านการขายในระบบออนไลน์ไม่พร้อมเพราะว่าเราจะมาส่งเสริมกันในภายหลังนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่14ตรงนี้นะครับขั้นตอนการพัฒนาสินค้าและบริการเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาให้อธิบายคล้ายๆกับส่วนที่10นะครับแต่ว่าให้ขยายความให้ละเอียดขึ้นนะครับก็แนะนำว่าเราอาจจะใช้การพิมพ์ใน Word ก่อนนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ copy มานะครับคัดลอกมาแบบนี้แล้วก็ค่อยเอามาวางนะครับวางในช่องไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ถัดมาข้างล่างนะครับก็คือเราก็จะต้องเอาข้อมูลนะครับตรงแผนพัฒนาเนี่ยแล้วก็เอาไปทำเป็นไฟล์นำเสนอเป็น PowerPoint นะครับก็คือทำเป็นประมาณอินโฟกราฟิกจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอามาแนบลงนะครับคราวนี้สำหรับตัวไฟล์แผนการพัฒนานะครับเราสามารถใช้ตัว Canva เนี่ยในการทำได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปที่หน้าหลักนะครับจากนั้นก็สร้างเป็น presentation ขึ้นมานะครับ1อันเขาก็จะได้เป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือกค้นหานะครับคำว่า timeline นะครับซึ่งตัวtemplate timeline ตรงนี้นะครับก็สามารถเอามาใช้เป็นแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับแล้วเราก็แก้ไขนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ใส่นี่ครับวันแบบคร่าวๆนะครับเดือนปีแบบคร่าวๆนะครับเราก็ใส่สเต็ปการทำงานไปเลยนะครับอันไหนที่เราดำเนินการไปแล้วเราก็ใส่ได้เลยอย่างเช่นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเราก็จะมีการสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นนะครับแล้วเราก็มีการเขียนแผนธุรกิจใช่ไหมครับจากนั้นสิงหาคมนะครับสิงหาคมก็จะเป็นการ
ก็ทดลองจำหน่ายนะครับในช่องทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับหรือข้างบนนะครับเราจะใส่เป็นหัวข้อก็ได้นะครับอย่างเช่นสำรวจนะครับประมาณแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ได้แผนคร่าวๆแล้วนะครับแล้วหลังจากแผนคร่าวๆนะครับเราก็อาจจะทำแผนละเอียดเพิ่มอีกก็ได้นะครับทีสมมติว่าเราทำแผนละเอียดเพิ่มแล้วนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มแชร์นะครับจากนั้นก็เลือกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกเป็น PDF มาตรฐานนะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับแล้วเขาก็จะอันนี้ก็คือหน้าตาของไฟล์นะครับที่เราได้มานะครับเราก็สามารถนำไฟล์ตรงนี้เนี่ยเอาไปอัปโหลดขึ้นในหน้าของ C03 ได้นะครับทีนี้ในหน้าส่วน C03 นะครับหน้าที่4นะครับตัวที่เราเซฟไว้ในหน้าสุดท้ายเนี่ยข้อมูลมันจะหายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทำการกรอกข้อมูลใหม่นะครับในหน้านี้นะครับนะครับตัวไฟล์ที่เราล่างไว้นะครับไฟล์ Word ตัวนี้เราก็ copy นะครับแล้วเราก็มาวางลงนะครับตรงนี้จากนั้นตรงนี้นะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจาก Canva นะครับเราก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อให้มีตำบลอำเภอนะครับเพื่อกันความสับสนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องมี2แผนเนาะเพราะว่าแต่ละตำบลก็จะต้องมี2แผนนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถลากมาวางแบบนี้ได้เลยนะครับอ้าวไม่ได้นะครับแสดงว่าระบบไม่รองรับเท่าไหร่นั้นคลิก1ครั้งนะครับเขาป๊อปอัพขึ้นมานะครับจากนั้นก็ดับเบิลคลิกไฟล์ที่เราต้องการวางที่เราต้องการอัปโหลดนะครับจากนั้นนะครับก็กดบันทึกร่างนะครับโอเคแบบนี้ก็คือข้อมูลสำเร็จแล้วนะครับทีนี้ถ้าสำเร็จแล้วแบบนี้นะครับสำเร็จแล้วแบบนี้นะครับเราก็สามารถส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูได้เลยนะครับก็เวลาจะส่งนะครับก็คลิกเข้าไปที่ดูข้อมูลนะครับแล้วเราก็ไปที่403นะครับจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คลิกที่ส่งแผนการพัฒนาสินค้าและบริการนะครับอันนี้ก็คือสเต็ปคร่าวๆนะครับแต่ว่าแนะนำว่าในตัวแผนพัฒนาสินค้าและบริการนะครับก็อาจจะลงรายละเอียดให้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลสมมุติเฉยๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสมมุติเฉยๆก็เพื่อทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับปรับให้เข้ากับกลุ่มของทุกท่านเองนะครับยังไงก็เอากำลังใจมาช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับสวัสดีครับ